สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับวันนี้เราส่งท้ายปีเก่านะครับปี2555ที่ผ่านมานะครับวันนี้มีมาครบกันนะครับผู้ร่วมดำเนินรายการทุกท่านนะครับท่านผู้ชมด้านขวาของผมเนี่ยนะฮะอาจารย์วิโรจน์อารีนะครับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็คุณชูวัฒน์ฤกษ์สิริสุขนะครับจากประชาไทยนะครับแล้วก็บทบาทอื่นๆเยอะด้วยนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายของผมนะครับดร.พิษพงษ์สวัสดิ์นะครับคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็นักวิชาการอิสระนะฮะซึ่งกลายมาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องภาพยนตร์ของรายการนี้ด้วยนะฮะอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นะครับก็อยู่ครบกันทุกท่านนะฮะครับไม่ไปเที่ยวไหนเลยฮะไม่ได้ไปไหนอะฮะครับคือช่วงเทศกาลมันจะเป็นช่วงที่คนเยอะแยะเต็มไปหมดแทนที่จะได้ไปพักผ่อนได้สนุกกับครอบครัวกลายเป็นว่าต้องไปแย่งกับคนอื่นก็คิดว่าอยู่บ้านดีกว่าฮะและรออีกสักอาทิตย์นึงนะครับหลังจากที่ทุกคนกลับมาแล้วเราค่อยออกไปครับคุณชูวัฒน์ล่ะครับเหมือนกันฮะเราเป็นจอมยุทธฮะครับหมายความว่าเล่นร้อนได้เสมอคือไปเมื่อไหร่ก็ได้นั่นแหละเราต้องจัดรายการนะอาจารย์พิษไม่ได้เป็นจอมยุทธนะฮะไม่ผมแค่เป็นคนรักหมาผมก็เลี้ยงหมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็พักผ่อนนะครับปีใหม่ช่วงนี้ผมรักผู้ชมฮะไม่อยากไปไหนไกลครับคิดถึงท่านผู้ชมนึกว่าอยู่เลี้ยงผู้ชมแล้วก็คิดถึงทั้ง5ท่านด้วยครับเราคิดถึงท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จัดรายการธีมของรายการในวันนี้เนี่ยตามที่ได้สัญญาไว้ก็จะเป็นเกี่ยวกับบุคคลที่ปลุกช่วยสร้างปลุกสร้างประชาธิปไตยแห่งปีในปี55ที่ผ่านมาซึ่งท่านผู้ชมได้ส่งรายชื่อเข้ามาเนี่ยนะฮะในช่วงท้ายปีเนี่ยรายชื่อหลายคนวันนี้เราจะช่วยเลือกออกมานะฮะแล้วเสร็จแล้วกองบรรณาธิการของ Voice TV นะครับได้คัดเลือกบุคคลที่ทางกองบรรณาธิการคิดว่าเหมาะสมที่จะได้รับรางวัลนี้ Wake Up Thailand Award นะฮะบุคคลช่วยปลุกประชาธิปไตยดีเด่นแห่งปีครับซึ่งก็มีรายชื่อเยอะนิตยสารไทม์เขาก็จัดของเขานะฮะของเขาในกองบรรณาธิการของไทม์ก็มีเลือกของเขาให้คนนี้นะฮะให้ดูนิดนึงนี่คือบารักโอบามาครับนะฮะ2ปีซ้อนบารักโอบามาทำแมกกาซีนให้ครับของเราคงไม่ไปถึงขั้นนั้นครับของเราจะจัดเฉพาะในไทยในไทยนะฮะซึ่งแต่ละท่านก็จะมีมุมมองที่ได้นำเสนอที่แตกต่างนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวจะไล่เรียงกันตั้งแต่ด้านอาจารย์วิโรจน์ครับเข้ามาจนถึงอาจารย์พิษผมเป็นคนสุดท้ายเริ่มกันที่อาจารย์วิโรจน์กันก่อนดีไหมฮะเพราะว่าอาจารย์วิโรจน์วันนี้รางวัลปลุกประชาธิปไตยดีเด่นแห่งปีครับปี55ควรจะเป็นใครฮะผมให้คณะนิติราษฎร์ครับผมนะฮะก็ด้วยเหตุผลที่ว่าตั้งแต่มีรัฐประหารมานะครับผมคิดว่าคณะนิติราษฎร์น่าจะเป็นกลุ่มที่มีข้อเสนอซึ่งแสดงเสนอทางออกนะครับสำหรับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยได้ชัดเจนที่สุดนะครับก็โดยหัวข้อหลักๆนะฮะตั้งแต่กันยาปี43เนี่ยนะฮะเขาก็มีข้อเสนอออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเรื่องใหญ่ๆเนี่ยก็จะมี3เรื่องกันยาปี49ใช่ไหมครับผมก็คือ1ก็คือลดผลพวงของรัฐประหารนะครับคือล้างผลพวงของรัฐประหารแล้วก็เริ่มกระบวนการซึ่งเป็นปกตินะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขนะครับ12นะครับแล้วก็เรื่องที่3เนี่ยก็ที่พูดออกมาภายในปีนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบนะครับและก็การตั้งศาลรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นะฮะโดยยึดโยงเข้ากับประชาชนมากขึ้นนะครับคณะนิติราษฎรเองผมคิดว่าก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับและถึงจุดหนึ่งผมคิดว่าต้องใช้ความกล้าอย่างมากนะครับนอกเหนือจากกระแสของสังคมแล้วนะฮะยังมีกระแสบีบจากในทางมหาวิทยาลัยอีกนะครับซึ่งอยู่ช่วงหนึ่งก็ปฏิเสธไม่อนุญาตนะครับให้กลุ่มคณะนิติราษฎรเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวจัดงานจัดงานอะไรในมหาวิทยาลัยที่ธรรมศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ครับแต่ทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติแล้วนะครับตอนนั้นนิติราษฎรเสนอให้ยุบศาลรัฐธรรมนูญชุดปัจจุบันไปเลยใช่ครับใช่ฮะให้เสนอยุบไปเลยครับแล้วก็ให้ตั้งขึ้นมาใหม่นะครับโดยมีการเลือกขึ้นมานะครับจากการยึดโยงของประชาชนแล้วก็ลดบทบาทด้วยนะครับในเรื่องของการตีความรัฐธรรมนูญหลายๆอย่างนะฮะคือเขาบอกว่าศาลเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่เขาเรียกว่าอะไรฮะคือมันมีหลายประเด็นเนี่ยซึ่งเป็นการดำเนินการเพื่อที่จะปกป้องอำนาจของตัวเองสถานภาพของตัวเองมากกว่าเรื่องของการตีความของทางรัฐธรรมนูญพูดง่ายก็คือว่าใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญและไปตีความรัฐธรรมนูญตามความต้องการหรือทิศทางนะครับของกระแสของกลุ่มในสังคมกลุ่มหนึ่งนะฮะก็เลยบอกว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ให้มีระบบการเลือกขึ้นมานะครับโดยประชาชนเข้าไปมีส่วนนักการเมืองต้องเข้าไปมีส่วนด้วยนะครับและนักการเมืองนั้นต้องมาจากการเลือกตั้งนะฮะ
เป็นหน่วยกล้าตายทางวิชาการก็ได้จริงๆอาจารย์พิษในช่วงหนึ่งอาจารย์วรเจตเนี่ยเป็นข่าวใหญ่แห่งปีเลยโดนชกด้วยคนที่ไม่พอใจไม่ได้กล้าตายฮะอยู่ดีๆแกก็ไปโดนนะฮะนะครับแกทำงานของแกอยู่ดีๆก็มีคนที่แบบว่าเป็นพี่น้องสองคนไปไล่จัดการอาจารย์วรเจตแล้วสิ่งซึ่งมันได้เห็นที่มันอันตรายกว่านั้นก็คือสื่อบางฉบับก็ตามไปด้วยนะครับว่านะฮะไม่ได้ออกมาห้ามปรามในเรื่องเหล่านี้อันนี้ก็นำไปสู่ดีเบตในมหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับคือในช่วงที่มีการห้ามครับก็คือบอกว่าไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้คือทางมหาวิทยาลัยเห็นว่ามันจะนำไปสู่เหตุการณ์ที่มันมีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นมาได้นะฮะเลยไม่อนุญาตให้นิติราษฎร์ออกมาเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่านักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะไม่ว่านำโดยอาจารย์เกษียรเตชะพิระและอื่นๆเนี่ยพยายามที่จะอธิบายว่ามันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางปัญญาที่มันควรจะต้องเปิดพื้นที่ให้มีการถกเถียงแม้จะเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าใจว่าล่อแหลมนะฮะบางครั้งเขาอาจจะบอกว่ามันไต่เส้นนะฮะแต่ก็ควรที่ต้องอนุญาตให้พูดเพราะมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับในขณะเดียวกันแทนที่จะบอกว่าอย่าพูดเรื่องนี้เพราะมันนำไปสู่อันตรายได้มหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยของตัวเองมากกว่าที่จะห้ามให้คนพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้นิติราษฎร์นี่ไม่ได้มีเฉพาะอาจารย์วรเจตแน่นอนก็มีอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกุลครับผมสาวัตตีครับผมแล้วก็อาจารย์ธีระสุธีวรังกูลครับสาวัตตีสุขศรีครับมีอาจารย์ภูเทพสิรินุพงศ์นะครับมีอาจารย์ผู้หญิงจันทจิราครับมีดรถาปนันนะฮะนิพิธกุลนะครับแล้วก็ดรจันจิราเอี่ยมมีกระแสช่วงนึงที่เกรงกลัวว่ากลุ่มนี้ต้องการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วก็จะไปกระทบต่อพระราชอำนาจคือมันมีกระแสในสังคมที่กลัวอย่างนั้นครับเยอะด้วยนะครับครับบทบาทของนิติราษฎร์ที่ผ่านมาเนี่ยคือเสนอในทางวิชาการครับแต่ไปแม็กเซนส์และคนจำนวนมากตื่นตัวมากกับการปลุกของนิติราษฎร์คราวนี้เพราะว่าเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมครับแล้วก็เลยทำให้มันมีพลังแล้วก็จึงเกิดแรงต่อต้านครับจุดเด่นอีกข้อนึงของนิติราษฎร์คือการเคลื่อนไหวที่เป็นกระบวนการในความหมายทางกระบวนการทางปัญญาซึ่งทำให้พูดง่ายๆทำให้พี่น้องเสื้อแดงเนี่ยรู้สึกว่ามีที่พึ่งในทางวิชาการที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแล้วมีหลักวิชาคำพูดหลักที่อาจารย์วรเจตชอบใช้คำว่าหลักวิชาเป็นคำที่ใช้บ่อยมากแล้วก็เห็นจริงๆว่าหลังจากคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเจอสิ่งซึ่งมีการพูดมาตลอดที่เรียกว่าเนติบริกรใช่ไหมครับเนติบริกรก็คือนักวิชาการทางกฎหมายซึ่งสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐไม่ว่ารัฐจะไปทางไหนก็จะสามารถหยิบยื่นคำอธิบายทางวิชาการให้ได้เสมอนะครับสิ่งซึ่งคณะนิติราษฎร์ออกมาเนี่ยก็คือออกมาท้าทายสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะหลังรัฐประหารเนี่ยมีความชัดเจนและจริงถ้าสืบย้อนไปหลังก่อนที่จะประกาศตั้งคณะนิติราษฎร์อย่างจริงจังเนี่ยเห็นบทบาทอาจารย์วรเจตตั้งแต่สมัยที่เป็น1ใน3ท่านนะครับซึ่งออกมาดีเบตรัฐธรรมนูญครับมาดีเบตรัฐธรรมนูญก็เป็นหน่วยที่จริงๆแล้วกล้าชนแม้กระทั่งอย่างศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์อุวรรณโณ คือออกมาท้าให้อธิบายถึงหลักการประชาธิปไตยอีกแบบนึงว่าทำไมอย่างนั้นมันเหมาะกับเมืองไทยมากกว่าคือผมคิดว่าแกนเขาชัดเจนคือเขาพยายามจะบอกว่าเขาต้องการที่จะสร้างสังคมที่มันมีประชาธิปไตยและดำเนินไปตามหลักนิติรัฐด้วยนะฮะซึ่งคนอื่นเนี่ยอาจจะไม่แน่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะผมคิดว่าถ้าเขามีหลักการชัดเจนเนี่ยมันก็สามารถที่จะยืนเถียงกับใครก็ได้คือนะครับผมคิดว่านิติราษฎร์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจแต่ข้อเสนอของนิติราษฎร์เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์ใครคนใดคนหนึ่งแต่มุ่งเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเลยผ่านเครื่องมือที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะคือเปลี่ยนคือตอบโจทย์ทั้งคนแสดงตอบโจทย์ทั้งปัญหาวิกฤตตอบโจทย์ทั้งคนที่ต่อต้านรัฐประหารเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีกลไกป้องกันการรัฐประหารในเดียวกันก็ได้คุณทักษิณกลับมาในเดียวกันก็แก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้ด้วยแล้วผมชื่นชอบตรงนี้อย่างหนึ่งในฐานะที่เป็นนักรัฐศาสตร์เนี่ยคือบางเรื่องในเรื่องของกฎหมายเราก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ผมคิดว่านิติราษฎร์เนี่ยทำได้สองอย่างได้ดีมากก็คือมีการย้อนกลับไปพูดถึงตัวนิติปรัชญาด้วยนะครับอย่างงานของอาจารย์งานของอาจารย์ปิยบุตรหรือว่าแม้กระทั่งงานของอาจารย์วรเจตเองในหลายๆครั้งเนี่ยก็จะมีการกลับเข้าไปถามปัญหาที่มันเป็นพื้นฐานที่สุดของสังคมประชาธิปไตยแล้วก็พยายามจะอธิบายต่อเนื่องออกมาว่ากฎหมายมันจะเซิร์ฟไอ้ข้อถกเถียงทางสังคมที่มันมีอยู่เนี่ยอย่างนี้ได้อย่างไรนะครับคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีการพูดถึงตัวบทกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าในหลายๆครั้งในสังคมไทยนะฮะกฎหมายมันมีอำนาจมากเพราะมันไม่มีพื้นที่ที่จะให้ไปดีเบตที่จะบอกว่ามันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายเปลี่ยนจุดประสงค์ของการตีความของกฎหมายได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่เปิดพื้นที่ให้มันเกิดดีเบต
นะฮะทางสังคมศาสตร์ด้วยนะครับคือนิติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วมีผู้สามารถที่จะตีความได้เป็นคนกลุ่มเดียวไม่ว่าจะเป็นศาลรัฐธรรมนูญหรือคนร่างรัฐธรรมนูญหรืออะไรก็แล้วแต่นี่พยายามเปิดพื้นที่ให้คนสามารถที่จะถกเถียงได้ผมคิดว่านี่เป็นคุณูปการสำคัญเลยของคณะนิติราษฎร์ครับนี่คือรายแรกนะฮะ Wake Up Thailand Award นะครับในมุมมองของอาจารย์วิโรจน์นะฮะควรจะเป็นคณะนิติราษฎร์นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ในช่วงหน้ากลับมาดูว่าคุณชูวัฒน์เนี่ยจะเสนอใครนะฮะคนนิติราษฎร์นี่ก็ไปไกลทีเดียวแต่ว่ามีกลุ่มหรืออีกคนที่ไปไกลกว่านิติราษฎร์ไหมนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาต่อนะครับนี่คือ Wake Up Thailand กับ Wake Up Thailand Award นะครับปลุกประชาธิปไตยดีเด่นแห่งปีนะฮะช่วงหน้ากลับมาต่อครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี ที่สัมผัสได้จริงที่แมกนัมคาเฟ่11มกราคมนี้เช้านี้น่าจะเป็นอย่างไรแต่กับฉันจะเป็นวันที่ดีเพราะฉันนั้นวาสลีนช่วยบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัสตลอดวันวาสลีนให้คุณพร้อมเสมอหนึ่งสุขภาพแห้งฟูมาก Dove Nourishing Oil Care มีนูทรีออยล์ช่วยให้ความชุ่มชื้นชอบในความนุ่มลื่นผมฉันสวยเป็นสาวโดฟชอบมากเลยค่ะต่างเพราะเป็นโดฟเมื่อก่อนนะความสวยใสเราก็ตีคู่กันมาเลยนะทำไมเดี๋ยวนี้เธอแซงทางโค้งไม่สง่าหน้าเราขอพรมาเธอไปขอตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเธอดูหน้าเราดิจุดดังดำเต็มหน้าไปหมดแต่ก่อนไม่เห็นมีเลยดินี่พรพร flawless white สูตร Gen Active ที่สุดแห่งการช่วยลดเลือนจุดด่างดำของพรช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสใน7วันมีพรดีทำไมเพิ่งบอกแบบ2ก็มีนะพร flawless white สูตร Gen Active พรวิเศษโรคกระเพาะอาหารใช้แอนตาซินแอนตาซินเป็นยาลดกรดและเคลือบแผลในกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดใช้แอนตาซินแอนตาซินมีทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำแอนตาซินเตรียมผิวให้พร้อมด้วยวาสลีน Total Moisture ช่วยบำรุงล้ำลึกด้วยสารสกัดข้าวโอ๊ตบริสุทธิ์จากธรรมชาติและ Stratis Tree Multi Layer Moisture วาสลีนเพื่อผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัสตลอดวันพบกับ Iwas Cafe เวลาใหม่ 9:30 น.เริ่ม 1 มกราคมนี้พบกับปุ้ยณัฐกาลถิ่นทิพย์แล้วรายการ Movie Preview กับการอัปเดตเรื่องราวข่าวสารในแวดวงภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศแนะนำหนังเข้าใหม่แต่ละสัปดาห์และหนังแผ่นหน้าดูอร่อยไทยใครทำก็อร่อยไม้อัตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทนท่านผู้ชมกำลังชมรายการ Wake Up Thailand นะครับส่งท้ายปี2555วันนี้เราคัดเลือกบุคคลที่ควรได้รับรางวัล Wake Up Thailand Award นะครับครับประชาปลุกประชาธิปไตยดีเด่นแห่งปีคุณชูวัฒน์ครับครับผมที่จริงเนี่ยผมในลิสต์รายชื่อที่ผู้ชมส่งมาเนี่ยนะมีคำว่ามีผู้เสนอชื่อเนี่ยคลกร112เนี่ยเพียงแค่ท่านเดียวแต่ผมเลือกหยิบท่านนี้มาเพราะว่า
พรก .112 เป็นองค์กรนะฮะชื่อเต็มๆคือคณะกรรมการรณรงค์แก้ไขมาตรา112ครับทำไมผมถึงหยิบประเด็นนี้1ก็คือว่านิติราษฎร์เนี่ยผมก็เห็นด้วยนะฮะข้อเสนอของนิติราษฎร์หรืออะไรต่างๆเป็นแรงบันดาลใจแต่นิติราษฎร์เนี่ยปลุกมา3ปีแล้วเนื่องจากนี้ปีนี้เป็นจังหวัดเป็นรางวัลแห่งปีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจะให้ใครผมก็คิดว่าในปีนี้ทั้งหมดเนี่ยพรก .112 ควรได้เพราะอะไรพรก .112 เป็นคณะที่ขึ้นมารณรงค์เพื่อแก้ไข112โดยใช้ระบบกฎหมายที่มีอยู่คือมาตรา163ของรัฐธรรมนูญในการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย1ชื่อนี่คือระบบในระบบนะครับในการเปลี่ยนแปลงครก112เป็นหมุดหมายที่ชี้ว่าระบบนี้สามารถทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ปรับตัวได้ให้เข้ากับระบบและโลกที่เปลี่ยนแปลงไปโลกที่เคารพสิทธิเสรีภาพโลกที่โลกาภิวัตน์ที่เปิดให้คนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ผู้คนเท่าเทียมกันมากขึ้นครก .112 มีเกิดขึ้นมาเพื่อชี้ให้เห็นว่าระบบนี้เป็นระบบที่ทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงปรับตัวได้นะครับที่แรงต้านของสังคมพยายามทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่สามารถปรับตัวได้เข้ากับโลกสมัยใหม่แต่ครก .112 เป็นกลไกตัวนี้คือให้แก้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับเพื่อทำให้สถาบันเนี่ยอยู่ในรูปแบบของระบบประชาธิปไตยแบบสากลครับคือมีองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรที่แนะให้ประเทศไทยแก้เรื่องนี้มานานอยู่แล้วครับครับเรื่องกรณี112เนี่ยเป็นหัวใจใหญ่เวลาคนมองประเทศไทยว่ากำลังมีปัญหาอะไรนะนอกจากเรื่องภาคใต้แล้วเนี่ยเขาจะมองเห็นประเด็นเรื่อง112ที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะมีนักวิชาการทั้งต่างประเทศลงชื่อเรื่องให้แก้ไขมาตรา112เนี่ยจำนวนมากมาตลอดระยะเวลาหลายๆปีจนกระทั่งเกิดกลไกภายในประเทศเองคือภาคประชาสังคมอย่างครก .112 ขึ้นมาในการพิปายเมื่อวันที่27ตุลาก่อน29ตุลา29ตุลาเนี่ยเป็นวันที่เขารวบรวมรายชื่อทั้งหมดเดินขบวนไปยื่นต่อสภาเข้าชื่อเขาได้รายชื่อครบตามที่จำเป็นตามกฎหมายนะครับแต่ยื่นไปแล้วสภาก็ไม่กล้าทำอะไรต่อครับรายชื่อนะฮะมีทั้งหมดเนี่ย26,968 ชุดจากคือรายชื่อเต็มๆเนี่ย 39,185 แต่เนื่องจากเดี๋ยวจะมีปัญหาเล่นตุกติกว่าชื่อไม่ครบชื่อไม่ชัดไม่มีทะเบียนบ้านอะไรต่างๆเขาก็เลยคัดเฉพาะที่เข้าเกณฑ์ตามกฎหมายที่จะยื่นขอแก้ไขเนี่ยฮะ 26,900 กว่าชุดซึ่งก็พอให้ส.ส.เดินหน้าแก้ไขพอครับเพราะว่าเขาต้องการใช้หมื่นชื่อแต่ประธานสภาใช้อำนาจของตัวเองในการบอกว่าการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนี้ผิดเงื่อนไขเนื่องจากกฎหมายมาตรา163เนี่ยให้เฉพาะแก้ไขหมวด3กับหมวด5เท่านั้นหมวด3ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพหมวด5ว่าด้วยแนวนโยบายแห่งรัฐฉะนั้นหมวด112เนี่ยไม่ใช่สิทธิเสรีภาพประธานสภาใช้อำนาจตัวเองในการวินิจฉัยว่าเป็นเรื่องความมั่นคงโอ้ก็เลยแก้ไม่ได้ก็เลยตกไปแต่ว่าอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์นโยบายของพรรคเพื่อไทยคือจะไม่แก้112อยู่แล้วไงครับเพราะฉะนั้นประธานสภาก็คือทำตามนโยบายพรรคด้วยนะครับเป็นปัญหาเหมือนกันฮะนิธิเอียวศรีวงศ์นะฮะพูดในการพิปายวันที่27พฤษภาคมว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยปรับตัวได้กับโลกสมัยใหม่เสมอนะครับในรัชกาลที่5เนี่ยนะปรับตัวเพื่อรับกับตะวันตกที่ถาโถมเข้ามาใช่ไหมกับการพัฒนาสมัยใหม่เปลี่ยนประเทศให้ทันสมัยครับทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์เติบโตและรุ่งโรจน์มากในยุคสมัยรัชกาลที่5พอมาถึง2475ระหว่างรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่7เนี่ยไม่มีความพยายามในการปรับตัวของสถาบันเนี่ยน้อยมากใช่ไหมจนกระทั่งโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วจนกระทั่ง2475เป็นครั้งแรกของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงให้ปรับตัวโดยคณะราษฎรนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าถ้าคุณไม่อยากให้สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกเสี่ยงขนาดนั้นเนี่ยเจอความมั่นคงขนาดนั้นเนี่ยต้องทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ปรับตัวได้ในระบบแล้วผมคิดว่าครก .112 มีนัยยะสำคัญตรงนี้ฟันธงได้ไหมว่าครก .112 ไม่ใช่คณะล้มเจ้าไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเพราะว่าข้อเสนอของครก .112 ดำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ยกเลิกฮะและก็ปรับตัวให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เป็นโทษต่อประชาชนทั่วไปสิ่งที่เขาเสนอในบทลงโทษ112สิ่งที่เขาเสนอของครก .112 นะครับโทษนะฮะในขั้นพื้นฐานเนี่ยจริงแล้วการฟ้องร้องดำเนินคดีเนี่ยก็คือให้สำนักราชเลขาไปฟ้องยังฟ้องร้องได้นะครับให้มาตรา112เนี่ยออกจากลักษณะว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรนะครับคือเปลี่ยนหมวดนะครับเปลี่ยนบทกำหนดโทษโดยไม่มีอัตราโทษขั้นต่ำนะครับแต่กำหนดเพดานโทษสูงสุดไม่เกิน3ปีนะครับ
แยกระหว่างการหมิ่นประมาททั่วไปกับการหมิ่นประมาทที่เป็นการโฆษณาออกจากกันนะครับและห้ามบุคคลทั่วไปกล่าวโทษผู้ที่กระทำความผิดให้สำนักราชเลขามีอำนาจเป็นผู้กล่าวโทษเท่านั้นไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครซึ่งปัจจุบันเป็นอย่างนั้นนะมันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองไปแล้วก็โทษสูงสุดปัจจุบันถึง15ปีแล้วโทษขั้นต่ำ3ปีก็ให้ลดลงมาเลยครับแต่คุณชวัฒน์บอกว่าครก.นี่ต้องการให้สถาบันกษัตริย์เปลี่ยนแต่ผมฟังแล้วมันไม่ใช่นี่ก็คือครก.ต้องการเปลี่ยนวิธีที่สังคมจัดการกับคนที่ไม่ได้ให้สถาบันมากกว่าเปลี่ยนยังคงความศักดิ์สิทธิ์ที่สักการะแต่ทำให้สถาบันมหากษัตริย์เนี่ยไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองซึ่งจะนำไปสู่ความเสื่อมเสียของสถาบันก็อันนี้เป็นเคสของคุณชูวัฒน์ซึ่งอันนี้เถียงยากฮะตอนแรกผมก็คิดว่าจะเลือกครก.112แต่ว่าเดี๋ยวกระไรอยู่ครับนะก็ให้คุณชูวัฒน์เป็นคนเลือกไปผมง่ายๆแล้วกันของผมฮะง่ายๆแต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องพูดเพราะผมก็เคยวิพากษ์วิจารณ์คุณยิ่งลักษณ์มาเยอะแต่คุณยิ่งลักษณ์จริงๆเนี่ยเวลาเจอตัวจริงเป็นคนที่แบบน่ารักมากครับผมก็เลยเลือกคุณยิ่งลักษณ์ฮะและคืออย่างนี้ฮะมันมีเอฟเฟกต์อย่างนึงที่ผมคิดว่าทำให้ถ้าเจอตัวจริงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยทั้ง4ท่านอาจจะคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์เหมาะสมที่ได้ตำแหน่งนี้เพราะว่าอิชชูคืออย่างนี้ฮะพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งผมคิดว่านี้โอเครู้อยู่แล้วให้เลือกอีกครั้งก็ชนะครับเสื้อแดงนั้นมีเป็นแสนชุมนุมอีกครั้งก็มีเป็นแสนแต่ว่าภารกิจสำคัญนะเวลานี้เนี่ยสำหรับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยคือต้องพยายามประคองสถานการณ์ให้รัฐบาลอยู่รอดไปได้นะโดยที่ค่อยๆแก้ไขกฎเกณฑ์ในประเทศชาติของบ้านเราเนี่ยที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นความที่มีบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของอีกฝ่ายที่ในอดีตเคยพยายามกำจัดคุณทักษิณแล้วก็ทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่สากลนั้นยอมรับเนี่ยความที่มีคนนั้นอยู่ข้างหน้าทัพเนี่ยซึ่งทัพนี้มีทั้งครก.112มีทั้งเสื้อแดงมีทั้งพรรคเพื่อไทยมีอะไรเนี่ยมันสำคัญในความที่จะพยายามโน้มน้าวให้อีกฝ่ายนั้นอยู่เฉยๆแล้วก็ไม่มายุ่งอะไรมากกับฝ่ายที่พยายามเคลื่อนไหวแบบค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้เพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าการที่คุณยิ่งลักษณ์เป็นเหมือนแม่ทัพหญิงของฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะณเวลานี้ในการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์นั้นก็ทำในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญมากในการที่ทำให้อีกฝ่ายนั้นเชื่อใจนะฮะไว้วางใจว่าหัวก้าวหน้าต่างๆเนี่ยไม่ต้องน่าเป็นห่วงครับนะพูดง่ายๆคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเปิดทางครับให้มีการจัดทัพจัดกระบวนการเตรียมการกันอย่างเต็มที่ของบรรดาสายเหี่ยวต่างๆครับเพื่อวันหนึ่งในจังหวะที่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นเพ่งพล้ำบรรดาหัวก้าวหน้าจะได้เผด็จศึกคือฟังคุณเพิ่มอย่างนี้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งจะจ้องเล่นคุณยิ่งรักแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่รู้คุณยิ่งรักทำอย่างนี้ไงแล้วคุณยิ่งรักเขาพูดทำไมเขารู้แล้วไม่แต่ว่าเขารู้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็ไม่คุณยิ่งรักก็จะไม่รู้ว่าทำอย่างนี้อยู่ไงอ๋อนั่นแหละคุณยิ่งรักเองอ่ะไม่รู้ไงแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าคือช่วงหลังเนี่ยรู้คือผมเห็นใจคุณยิ่งรักแล้วผมคิดว่าคุณยิ่งรักควรจะได้นะฮะในกรณีที่ว่าเหตุผลคือผมคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์เป็นคนที่ถูกด่ามากที่สุดคนหนึ่งรองมาจากคุณทักษิณคุณทักษิณอย่างมากขออภัยนะฮะอาจจะพูดถึงเชฟหน้าของแกจะโดนเยอะหน่อยแต่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยด้วยความเป็นผู้หญิงเนี่ยนะฮะก็โดนด่าผมว่าแรงหนักกว่านั้นแต่จนถึงวันนี้นะฮะแกก็อดกลั้นน่ะไม่แสดงอาการไม่แสดงความโกรธแค้นอะไรออกมาแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำงานโดนจากฝ่ายเดียวกันก็มีฝ่ายเดียวกันก็มีคือแต่ผมได้คุยกับผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าไปทำงานกับคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาบอกว่าพูดเหมือนคุณปลื้มเลยก็คือใครได้เข้าไปมีโอกาสสัมผัสเนี่ยก็จะลงรักละนะฮะเพราะว่าเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นของทุกคนนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำเพื่อตอบสนองไอ้ข้อเรียกร้องที่มันมาอยู่เนี่ยตลอดเวลานะครับและพยายามที่จะบาลานซ์พยายามที่จะสร้างความปรองดองระดับหนึ่งนะฮะในแง่ของในที่ประชุมเพื่อให้ทุกอย่างมันเคลื่อนไปได้นะครับซึ่งผมคิดว่านี่เป็นคุณสมบัติสำคัญอย่างนึงของคนที่เป็นผู้นำในระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่คุณปลื้มพูดเนี่ยมันจะไปเข้ากับหลักวิชาอันหนึ่งที่พวกเราคุยกันก็คือในช่วงที่เรียกว่า democratic transition ใช่ไหมก็คือมันระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมืองเนี่ยคือสมมติเราทฤษฎีโบราณกว่านั้นเนี่ยเราเชื่อว่ามันไม่มีการเปลี่ยนผ่านมันคือการโค่นล้มและอีกฝ่ายนึงก็ยึดอำนาจแล้วก็เปลี่ยนทุกอย่างตามที่ตัวเองต้องการแต่ในประชาธิปไตยหลายประเทศซึ่งมันพลิกไปพลิกมาตามคลื่นเนี่ยมัน
เวลาในการเปลี่ยนผ่านมันอาศัยเวลาแล้วก็มันอาศัยความอดทนของหลายๆฝ่ายนั้นมันก็ระยะเปลี่ยนผ่านคือระยะที่สำคัญนะครับบางทีทุกฝ่ายอาจจะไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการแต่ว่าการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันของแต่ละฝ่ายเป็นเรื่องใหญ่ครับผมเห็นในมุมนี้เนี่ยก็คือพอมองย้อนกลับไปไม่ว่าเราจะด่าคุณยิ่งลักษณ์มาก่อนหรือว่าเคยชอบคุณยิ่งลักษณ์มาก่อนยังไงก็ตามแต่ในภาวะของสังคมภายใต้ความขัดแย้งแบบนี้ผมคิดว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเกิดมาเพื่ออยู่ในภาวะแบบนี้และเหมือนกับเป็นภารกิจที่จะพาประเทศผ่านไปให้ได้คุณยิ่งลักษณ์นี่คือนารีขี่ม้าขาวนารีขี่ม้าขาวกลางพายุโอ้โหโอเคครับนี่หนักกว่าฟงเวนี่ก็เป็นนารีขี่ม้าขาวกลางพายุนะฮะกลางพายุแล้วพี่คนแรกด้วยแล้วระหว่างนี้ที่เราคิดและคนบ้าจำนวนมากที่จ้องจะไล่ล่าด้วยฮะครับลองกลับไปคิดถึง2ปีที่คุณอภิสิทธิ์อยู่ในอำนาจนะฮะถ้าใครมีเวลาเข้าไปใน YouTube แล้วดูคำพูดของคุณอภิสิทธิ์นะฮะพูดถึงการแสดงออกถึงฝั่งที่อยู่ตรงข้ามแล้วลองมาดูของคุณยิ่งรักคุณจะเห็นความแตกต่างชัดเจนจะวิโรจน์เปิดมาอย่างนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้า Wake Up Thailand Award ต่อนะครับเคสของอาจารย์ศิโรจน์กับอาจารย์พิษนะฮะช่วงหน้าครับสักครู่เอกเอกที่นายไปออกกายกลางแดดแล้วไงนี่เกิดมาดูดีเหมือนเคนนี่ใครบอกเป็นเพราะเราเนี่ยดูแลตัวเองต่างหากอ่ะนี่เอาไปลองใช้ดู Vaseline Men Face Moisturizer ใหม่จุดด่างดำจะดูลดลงเห็นได้ชัดและผิวแลดูกระจ่างใสขึ้นใน2สัปดาห์พี่เคนคะเพื่อนดาราหน้าใหม่ป่ะคะใช่ครับเคนปั้นผมมากับมือ Vaseline Men Face Moisturizer ใหม่เวิร์คไหมช่วยลดเลือนจุดด่างดำผิวดูกระจ่างใสขึ้นใน2สัปดาห์โดฟกับน้ำนมอะไรช่วยบำรุงผิวได้ดีกว่ากันโดฟครีมอาบน้ำด้วยนวัตกรรม Nutrium Moisture ทำความสะอาดและช่วยบำรุงล้ำลึกเข้าถึงชั้นผิวว้าวโดฟช่วยบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื้นได้ดีกว่าน้ำนมโดฟครีมอาบน้ำใหม่ผิวสวยเพอร์เฟกต์แบบน้ำตาลได้ในขั้นตอนเดียวค่ะด้วยพร BB ครีมปกปิดทันทีและช่วยลดเลือนจุดด่างดำสวยเพอร์เฟกต์ต้องพร BB ครีมตอนนั้นถ้าผมให้เวลาเธอมากกว่านี้วันนี้เธอก็คงไม่ไปกับอีกคนฟ้าไหนคนอ่ะผมจะให้เวลาคุณมากขึ้นผมสัญญาทุกรายละเอียดเพื่อความสุขในอนาคตเริ่มต้นบ้านหลังแรกจาก Land & HouseVaseline ช่วยบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มเนื้อสัมผัสตลอดวัน Vaseline ให้คุณพร้อมเสมอขอแนะนำ Dove Nutri Oil Serum อันทรงคุณค่าเซรั่มเนื้อบางเบาไม่เหนียวหนึบหนักช่วยลดผมแห้งชี้ฟูให้ผมนุ่มลื่นขึ้น 99% ไม่ทำให้ผมรีบแบนผลิตภัณฑ์บำรุงผมอันดับหนึ่งโดยผู้อ่านลิซ่าพบกับเบียร์มนทการรังสิพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเสริมแซงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศพบกับเรา3คนได้ใน Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TV ปวดหัวเลือกซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าWake Up Thailand นะครับWake Up Thailand Award บุคคล
การเมืองหรือคณะบุคคลที่ปลุกประชาธิปไตยดีเด่นแห่งปีนะฮะของคุณศิโรจน์ครับผมเสนออากงฮะซึ่งเข้าใจว่าไม่มีใคร SMS มาเลยนะครับพูดตรงคือผมเลือกมาเองคนเดียวนะครับแต่ผมมีเหตุผลอย่างนี้ครับก็คือผมคิดว่าสถานการณ์ทางการเมืองในบ้านเราในอดีตและจนปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องซึ่งเรามีพื้นที่กับคนธรรมดาที่เป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยน้อยนะครับเวลาเราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเนี่ยเรานึกถึงนักการเมืองมากนะครับนึกถึงชนชั้นนำทางการเมืองนะครับหรือว่านึกถึงนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในสังคมผมคิดว่าเราไม่ค่อยมีพื้นที่กับคนที่เป็นคนธรรมดานะครับอันที่หนึ่งแล้วที่สองผมคิดว่าอากงเนี่ยเป็นคนธรรมดาที่เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วการเสียชีวิตของเขาเนี่ยเป็นการเสียชีวิตในแง่ซึ่งปลุกให้คนเห็นปัญหาที่เป็นปัญหาสำคัญมากอันหนึ่งของการเมืองไทยจะเป็นการเสียชีวิตของอากงเป็นกระดาน6สำคัญที่ทำให้การรณรงค์เรื่อง112เติบโตอย่างรวดเร็วอย่างกว้างขวางทำให้คนเห็นว่าประเทศไทยมีปัญหาบางอย่างอยู่ซึ่งคนไทยพูดไม่ได้แต่อากงทำให้คนรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้ถึงเวลาต้องพูดได้แล้วอากงส่ง SMS แล้วก็ส่งไปที่เลขาส่วนตัวของนายกอากงถูกกล่าวหาว่าส่ง SMS ครับเราไม่มีหลักฐานยืนยันว่าอากงส่ง SMS โทรศัพท์ที่ส่งไปเป็นโทรศัพท์ที่ถูกปลดอิมี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโทรศัพท์ที่เป็นอิมี่เลขเดียวกับที่แกใช้อยู่เนี่ยอาจจะมีเป็นพันๆเครื่องนะฮะคือไม่มีใครเห็นตอนอากงส่งครับซึ่งมันต่างจากการหมิ่นในแบบอื่นนะครับการหมิ่นในแบบอื่นคือคุณพูดเขาเห็นมีคนเห็น คุณเขียนเขารู้ว่าคุณเขียนนะครับทีนี้ข้อความที่ถูกอ้างออกมาจากเครื่องอากงไปปรากฏอยู่บนเครื่องของคนอีกคนหนึ่งแล้วคนนั้นเอาไปฟ้องนะครับแต่ว่าอากงปกป้องตัวเองไม่ได้ว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ส่งตามคำพิพากษาของศาลอ้างว่าเป็นหน้าที่ของอากงที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าอากงไม่ได้ส่งแต่จริงๆไม่ได้พิพากษาว่าเป็นประเด็นของศาลเองที่ไปเชื่อผู้พิพากษาก็คือคุณชนาธิปเหมือนพระวงคดีเป็นผู้เชี่ยวชาญคดีหมิ่นรับทุกเรื่องนะฮะครับแต่ว่าอันนี้ผิดพรบคอมด้วยหรือเฉพาะคดีหมิ่นรู้สึกผมผิดคดีหมิ่นอย่างเดียวคดีหมิ่นนะไม่ได้ฟ้องพรบมาตรา112เนี่ยแหละคือแต่4ข้อความแยกเป็น4กระทงโดนทีละกระทงแล้วรวมทั้งหมดก็เลยติดคุกแล้วก็เป็นอาการป่วยในเรือนจำไม่รับการประกันตัวนะทีนี้เหตุผลข้อที่3ที่ผมเสนออากงก็คือนอกจากกรณีอากงเนี่ยจะเป็นสามัญชนนะครับเป็นชาวบ้านธรรมดาซึ่งปกติสังคมไทยไม่สนใจแล้วเนี่ยนะครับอันที่2คือเป็นกรณีอากงโยงกับปัญหาสำคัญของการเมืองไทยซึ่งเราไม่กล้าพูดเรารู้สึกเราพูดไม่ได้อย่างงี้นะครับอันที่3ที่ผมคิดว่าสำคัญก็เชื่อมโยงกับที่หลายท่านพูดคือกรณีอากงเนี่ยไปแตะปัญหาอีกปัญหานึงซึ่งสังคมไทยไม่เคยสนใจเลยคือเรื่องสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับผมคิดว่าปัญหานี้นี่เป็นปัญหาซึ่งกลุ่มการเมืองทุกกลุ่มในบ้านเราไม่สนใจกลุ่มเสื้อเหลืองก็ไม่สนใจแล้วผมพูดตรงกลุ่มเสื้อแดงก็สนใจเรื่องนี้น้อยเกินไปอันนี้ไม่ใช่เกี่ยวกับคดี112ไม่ใช่เรื่อง112แล้วในกระบวนการยุติธรรมอันนี้หมายถึงสิทธิเสรีภาพของการประกันตัวอะไรทำนองนี้บ้างสิทธิเสรีภาพของการประกันตัวสิทธิเสรีภาพของคนที่อยู่ในคุกที่จะได้รับการรักษาดูแลที่ดีอากงตายเพราะการรักษาดูแลคนป่วยในโรงพยาบาลของคุกไทยมันเลวมากเนี่ยสิทธิของคนป่วยที่ได้รับการเยียวยาการพบปะญาติพี่น้องของเขาในโรงพยาบาลของคนคุกไม่มีเลยทั้งที่ตอนนั้นยังไม่ได้ถูกตัดสินคดีใช่ไม่ได้รับประกันตัวด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นกรณีอากงเนี่ยผมคิดว่าแตะปัญหา3ข้อซึ่งมีปัญหาเป็นช่องโหว่สังคมไทยคือ1เป็นสังคมซึ่งมองข้ามความสำคัญของคนธรรมดานะครับเราสนใจ1ผู้ที่มีความรู้นักวิชาการ2นักการเมือง3ชนชั้นนำทางการเมืองซึ่งอาจจะเป็นผู้มีบารมีกลุ่มต่างๆอะไรก็แล้วแต่นะครับอันที่2คือปัญหาเรื่องที่พูดไม่ได้ครับอากงทำให้คนรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องพูดเรื่องพวกนี้ออกมาครับแล้วที่3คือปัญหาความไม่ยุติธรรมในกระบวนการยุติธรรมครับซึ่งเป็นเรื่องซึ่งผมคิดว่าถึงตอนนี้เนี่ยพูดตรงนักวิชาการไทยก็สนใจเรื่องนี้น้อยครับเรื่อง112ผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นซึ่งมีนักวิชาการสนใจมากขึ้นมีกลุ่มการเมืองต่างๆสนใจมากขึ้นแต่ว่าเรื่องสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องซึ่งถูกมองข้ามโดยทุกกลุ่มครับผมอยากจะพูดนิดนึงก็คือกรณีอากงเนี่ยนะฮะมันมีปรากฏการณ์ที่สังคมไทยควรจะต้องรู้ไว้ก็คือว่ากรณีอากงเนี่ยทำให้เรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องหรือสิ่งที่พูดไม่ได้ของที่อาจารย์ศิโรจน์พูดเนี่ยนะมันถูกทำให้สะเทือนใจมันมีกระบวนการมันมีคือมันอยู่เข้าไปทำให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วมันก็ทำให้เรื่อง112นี่โยงเข้าไปเป็นเรื่องใกล้ตัวว่าใครๆก็โดนได้แล้วกรณีอากงทำให้คนซึ่งไม่สนใจเรื่องการเมืองเลยเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงด้วยก็ได้เนี่ยรู้ว่ามันมีปัญหานี้อยู่ในประเทศนี้ไงครับใช่ครก112ทำเรื่องสำคัญจริงแต่ครก112ไม่สามารถทำให้คนซึ่งไม่สนใจการเมืองรู้แบบกรณีอากงฮะกรณีอากงทำให้มันอยู่หน้า1คนในครอบครัวของพวกเราหลายคนซึ่งไม่สนใจการเมืองรู้ว่ามันมีเหตุการณ์นี้เนี่ยคนแก่ติดคุกแล้วตายในคุกผมคิดว่าอากงเนี่ยเป็นเหยื่อด้วยนะครับก็อย่าลืมว่าช่วงนั้นที่มันเกิดปัญหาเนี่ยมันเป็นหลังกรณีปี53ขึ้นมาใหม่ๆนะฮะแล้วรัฐบาลเองก็พยายามที่จะชี้ชัดชัดเจนว่ามันมีกระบวนการการล้มเจ้าและผมว่ากรณีของอากงเนี่ยกลายเป็นกรณีที่ถูกหยิบขึ้นมาใช้เพื่อที่จะให้ความ
ชอบทำกับการเคลื่อนไหวต่างๆของรัฐบาลเนี่ยเป็นอย่างมากนี่คือการสังเวยนะฮะผมถามว่าส่ง SMS ไปหาคนคนเดียวนะครับส่งหรือเปล่าก็ไม่รู้ส่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะแล้วคนคนนั้นก็เอาไปขยายผลเนี่ยถามว่าถึงที่สุดแล้วนะครับเอาละมันเกิดผลต่ออกงเองแต่ในขณะเดียวกันมันก็เกิดผลต่อสถาบันด้วยนะครับคือมันถูกหยิบยกขึ้นมาใช้เป็นการเมืองซึ่งก็โยงกลับเข้าไปสู่ข้อเรียกร้องของครก. 112ครับแล้วผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยกรณีอากงผมเชื่อว่าอีก 10-20 ปีเนี่ยจะเป็นกรณีซึ่งคนรุ่นหลังจากพวกเรานักประวัติศาสตร์ในอนาคตเนี่ยนะครับหรือนักศึกษาศาสตร์ในอนาคตจะกลับมาเขียนถึงมันในแง่ว่ามันแสดงเห็นความโหดเหี้ยมคนที่ต้องการปกป้อง112เอาไว้แสดงให้เห็นความโหดเหี้ยมของคนซึ่งอยู่ในอำนาจในปี53ครับซึ่งพร้อมจะประหัตประหารฝ่ายตรงข้ามโดยใช้เรื่องซึ่งไม่มีหลักฐานเลยนี่คือหลักฐานบุคคลของในเวลาที่สังคมไทยมืดมนที่สุดในปี53ครับครับเสริมตรงนี้หน่อยหนึ่งมันจะเป็นบทเรียนของโลกด้วยนะครับเพราะเรื่องของอากงเนี่ยมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสื่อใหม่นะครับสิ่งที่อากงโดนเนี่ยมันเป็นสื่อใหม่นะครับแล้วตอนนั้นเขาก็ยกคำถามคือทั่วโลกนี่เริ่มหวาดกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดใช้ SMS เนี่ยใช้บริการของยี่ห้อของผมเนี่ยผมจะโดนไปด้วยไหมใช่ไหมฮะคราวนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ในระดับโลกนะครับหลายๆที่เนี่ยคนในโลกเนี่ยสนใจเรื่องเหล่านี้มากนะครับผมขออีกนิดนึงฮะคือเรื่องอากงเนี่ยคือผมสงสัยนึงคือเรามักจะบอกว่าอากงส่งหรือไม่ส่งใช่ไหมผมขอพูดชวนคุยเล่นๆแล้วกันนะครับว่าต่อให้อากงส่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราก็ต้องบันทึกว่านี่คือคนซึ่งมีความกล้าหาญนะครับคือตอนนี้เราที่ผ่านมาเราพยายามจะบอกว่าอากงเป็นเหยื่อผมคิดว่าต่อให้อากงส่งเนี่ยผมคิดว่าเราก็ต้องเขียนประวัติศาสตร์อากงใหม่ว่านี่คือคนธรรมดาที่มีความกล้าหาญในการจะพูดเรื่องที่เขาเชื่อไงฮะแล้วเขาไม่มีอะไรปกป้องเขาในวันที่บ้านเมืองวิกฤตที่สุดมืดมนที่สุดเนี่ยมีคนอย่างเงี้ยพร้อมจะพูดแล้วก็จบชีวิตเขาแบบนี้ครับครับครับก็บุคคลดีเด่นแห่งปีนะฮะมาที่ Wake Up Thailand Award ของอาจารย์พิษครับครับทำไมทุกคนมองหน้าผมอย่างนั้นนะสำหรับผมนะครับโอ้โหมาแต่ละคนแล้วเนี่ยทุกคนคิดว่าบิ๊กเนมแล้วต้องเจอผมฮะคนนี้ยิ่งกว่าม้ามืดครับดร.สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเฮ้ยครับสมศักดิ์เจียมนี่เองนะฮะอันนี้บางงานวงแตกเลยนะแล้วคุณคิดว่าที่ผมพูดนี่วงไม่แตกฮะผมโนคอมเมนต์ฮะสมศักดิ์เจียมได้รางวัลเนี่ยผมจะโนคอมเมนต์ไม่ได้เพราะว่าผมก็ต้องอาศัยประชาชนนะฮะเพราะว่าวันที่เราปล่อยให้มีการเสนอชื่อ primary รอบแรกเนี่ยนะครับที่ตีคู่มากับอาจารย์วรเจตครับคือสมศักดิ์เจียมนะครับสมศักดิ์เจียมซึ่งไม่เคยออกรายการแทบจะไม่เคยพูดถึงแฟนรายการส่งมามากที่สุดนะครับสมศักดิ์เจียมธีรสกุลหรือว่าสมศักดิ์เจียมนะทุกคนเรียกสมศักดิ์เจียมหรือหัวโตนะแล้วแต่คนนะฮะคือคนที่ไม่ชอบและเคยเป็นเพื่อนกันก็จะใช้อันนี้เป็นใครนะครับนะครับเป็นคนซึ่งโอ้โหนะฮะเป็นนักประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับเป็นอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์นะครับของคณะศิลปศาสตร์เป็นอดีตผู้นำนักศึกษายุค6ตุลาผลงานดีเด่นของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยในโดยตลอดก็คือจุดยืนของการวิพากษ์วิจารณ์ทุกคนครับนะครับอันนี้คือมองหน้ากันผมกับพี่ศิโรจน์ก็โดนประจำนะครับแต่ว่าสิ่งซึ่งอาจารย์สมศักดิ์มีผลงานล่าสุดนะครับที่ดีเด่นที่สุดในปีที่ผ่านมาก็คือโดนฟ้องใช่ไหมครับข้อหามิ่นนะครับแล้วก็แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจุดยืนทางหลักวิชาของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยจะเรียกว่าหลักวิชาคงไม่ใช่แล้วแหละฮะก็คือหลักปรัชญาพื้นฐานในการดำรงชีวิตของอาจารย์สมศักดิ์ก็คือว่าทุกสถาบันต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับแล้ววิธีการวิพากษ์วิจารณ์อันนี้เป็นเรื่องสำคัญคืออาจารย์สมศักดิ์วิจารณ์ทุกเรื่องจริงๆนะครับคือโดนกันหมดทุกคนโดยทั่วหน้าเราหันมามองหน้ากันแต่ทีนี้สิ่งซึ่งอาจารย์สมศักดิ์วิพากษ์วิจารณ์ก็คือเรื่องของว่าโดยหลักการทั่วไปทุกสถาบันจะต้องได้รับการตรวจสอบยิ่งถ้าคุณพยายามจะเสนอว่าสถาบันไหนควรจะได้รับการปกป้องศรัทธาและศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่สถาบันเหล่านั้นก็จะต้องถูกตรวจสอบเพื่อให้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งดำรงอยู่ได้ความศักดิ์สิทธิ์ที่จะดำรงอยู่ได้ต้องได้รับการตรวจสอบจากทุกฝ่ายนะครับทุกคนจะต้องถูกตรวจสอบไม่มีอะไรหลุดพ้นไปจากการถูกตรวจสอบจากประชาชนนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าอีกจุดหนึ่งซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจของอาจารย์สมศักดิ์ก็คือผมไม่คิดว่าอาจารย์สมศักดิ์เสนอเรื่องของการปะทะนะครับในทางหนึ่งอาจารย์สมศักดิ์เสนอให้ปะทะในทางความคิดแต่ในการเคลื่อนไหวมวลชนเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์ไม่ได้เสนอให้มีการปะทะถ้าผมจำไม่ผิดในการต่อสู้เนี่ยไม่ได้ว่าเอ้ยบุกไปฆ่ามันเผามันไม่มีนะฮะแต่ว่าถ้าในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็สิ่งซึ่งโดดเด่นในความเป็นนักวิชาการของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยก็คือการใช้สื่อใหม่อย่างใช้โซเชียลมีเดียมีผู้ตอบรับเยอะมากนะครับเพจของอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยซึ่งนำมาสู่การฟ้องร้องเนี่ยแหละครับก็คือเป็นเพจที่ทุกคนเข้าไปชมนะครับหรือไม่ได้อยากเข้าก็จะมีคนลากพาเข้าไปให้ได้เห็นนะครับฉะนั้นอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยถามว่าปลุกประชาธิปไตยเนี่ยก็คือคำถามที่ท้าทายประชาธิปไตยอีกส่วนนึงก็คือ
เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็อาจารย์สมศักดิ์เองก็คงจะต้องเข้าไปถูกตรวจสอบเนื้อหาที่ตัวเองไปวิพากษ์วิจารณ์ในเร็วๆนี้แต่อาจารย์สมศักดิ์นั้นมีข้อบกพร่องในส่วนที่เป็นคนที่ไปคลั่งไคล้กับเรื่องของสถาบันมากเกินไปหรือเปล่าคือเหมือนกับแบบหลายๆปัญหาในสังคมเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์เวลาวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาเนี่ยกลับโยงไปที่สถาบันเสียหมดบางคนก็มองอาจารย์สมศักดิ์เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์สมศักดิ์ก็เป็นแอนตี้ทีซิสของทีซิสที่เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดของประเทศนี้ก็เพราะว่าเรามีสิ่งนี้ไงคือเป็นแอนตี้รอยดูเหมือนเป็นแอนตี้รอยัลลิสต์ไปเลยผมจะเรียกว่าแอนตี้ทีซิสก่อนว่าประเทศไทยนั้นเมตาทีซิสมันมีอยู่แค่อย่างเดียวไงฮะใช่ไหมก็เลยมองหลายคนก็มองว่าอาจารย์สมศักดิ์นั้นเป็นภัยคุกคามต่อรัฐคือเจอหมายทหารก็ทุกครั้งที่พูดทหารก็จะไปยืนฟังผมคิดว่าอาจารย์สมศักดิ์เป็นภัยคุกคามต่อนักวิชาการด้วย คือ เพราะว่าแกจะมีมาตรวัดและก็เป็นคนเฝ้าระวัง ความเป็นนักวิชาการว่าคุณเป็นนักวิชาการประเภทไหน คุณวิพากไหมคุณกล้าวิพากไหม คุณตรงไปตรงมาไหมเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเด่นของอาจารย์สมศักดิ์ด้วยแม้จะจำกัดอยู่แค่ไม่กี่เรื่องก็ตามครับยิ่งช่วงนึงเนี่ยที่นิติราชเริ่มเคลื่อนไหวเนี่ยผมก็นั่งดูว่าอาจารย์สมศักดิ์จะมาแนวแบบไม่เอานิติราชหรือเปล่า คือเหมือนกับแบบของจริงคือสมศักดิ์อะไรอย่างเงี้ยนิติราชไม่ใช่ของจริงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนหลังก็ดูเหมือนว่าก็เริ่มลงรอยกันมีบางช่วงครับมีบางช่วงเวลาครับแต่อาจารย์สมศักดิ์เนี่ยแกเป็นไม้บรรทัดของแกอย่างเงี้ยนะครับแต่เผอิญโลกนี้มันเหมือนไอ้ภาพเวลาเราพลอตจุดนะฮะมันไม่มีใครเส้นอยู่ตรงนี้บางคนบางจุดก็อยู่ตรงนี้บ้างบางคนก็อยู่จุดตรงนี้บ้างแต่อาจารย์สมศักดิ์เนี่ยแกไปของแกอย่างเงี้ยนะครับครับแล้วเวลาที่ผมพูดได้แปลว่าผมไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์ทำแต่ผมคิดว่าสิ่งที่อาจารย์สมศักดิ์ทำได้นำไปสู่การปลุกประชาธิปไตยแล้วถ้าจะให้สรุปสั้นๆคือประชาธิปไตยมีราคาที่ต้องจ่ายเหมือนกันก็ดูชีวิตของอาจารย์สมศักดิ์อีกส่วนนึงที่ผมเห็นท่านอาจารย์สมศักดิ์นะฮะในฐานะที่ผมเห็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นความเจ็บช้ำของคนในยุค6ตุลานะซึ่งแกมีความคงเส้นคงวาที่จะแสดงออกถึงความเจ็บช้ำที่มันเกิดขึ้นนะฮะที่เพื่อนฝูงเนี่ยถูกฆ่าอย่างต่อเนื่องยาวนานอาจารย์สมศักดิ์พูดเนี่ยผมไม่ได้คิดว่าอาจารย์สมศักดิ์กำลังพูดถึงความอยากรู้หรือความกระหายอยากรู้ในทางวิชาการของตัวเองเพียงอย่างเดียวแกกำลังพูดถึงเพื่อนๆแกที่เสียตายไปด้วยนะครับคือผมรู้สึกว่าคนในยุคนั้นเนี่ยลืมเรื่องพวกนี้ไปหมดแล้วสังคมไทยมีวิธีการจัดการทรามาคือลืมนะครับแล้วไม่ยอมที่จะหาทางออกไม่ยอมที่จะมาคิดวิเคราะห์ว่าเหตุใดทหารฆ่าตำรวจฆ่านี่ผมยังพอเข้าใจได้แต่คนที่ฆ่าส่วนมากในวันนั้นเนี่ยมันคือประชาชนที่เป็นไทยมุงเนี่ยเยอะพอสมควรและแกตั้งคำถามกับเรื่องนี้แล้วแกไม่ลืมเลยแกไม่ลืมผมคิดว่านี่คือการตอกย้ำนะเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยอีกแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดบอกว่าคำถามที่อาจารย์สมศักดิ์สนใจว่าทำไมคนธรรมดาฆ่ากันผมคิดว่าไม่ใช่ผมคิดว่าคนที่ตั้งคำถามนี้มากกว่าคืออาจารย์ธงชัยวินิจกูลนะครับที่พยายามจะแต่ว่าอะไรทำให้คนธรรมดาฆ่ากันก็เนี่ยจำสมศักดิ์คือคำตอบอาจารย์สมศักดิ์เป็นอีกเรื่องนึงนะครับก็มีอาจารย์เกษียณด้วยนะฮะอีกท่านนึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันนะว่าตกลงแล้วกองบรรณาธิการของ Voice News เนี่ยนะฮะคิดว่าใครเป็นบุคคลที่ควรได้รับ Wake Up Thailand Award สักครู่สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มชาเตรียมผิวให้พร้อมด้วยวาสลีน Total Moisture ช่วยบำรุงล้ำลึกด้วยสารสกัดข้าวโอ๊ตบริสุทธิ์จากธรรมชาติและ Stratis Tree Multi-Layer Moistureวาสลีนเพื่อผิวเนียนนุ่มน่าสัมผัสตลอดวันเปิดใจให้กว้างเปิดทางให้ธรรมชาติได้โอกาสกลับคืนเปิดกล่องวิเศษทีไรให้ชีวิตใหม่เริ่มต้นสดใสอีกครั้งโครงการกล่องวิเศษเปิดทีไรให้โลกให้เด็กไทยโดยอัมพลฟู้ดวาสลีนช่วยบำรุงล้ำลึกให้ผิวเนียนนุ่มเนื้อสัมผัสตลอดวันวาสลีนให้คุณพร้อมเสมอหนึ่งสุขผมแห้งฟูมาก Dove Nourishing Oil Care มีนูทรีออยล์ช่วยให้ความชุ่มชื้นชอบในความนุ่มลื่นผมฉันสวยฉันสวยเป็นสาวโดฟชอบมากเลยค่ะต่างๆเพราะเป็นโดฟโครงการอ่านสนุกสุขใจได้ปัญญามอบตู้หนังสือนำความรู้สู่เด็กไทยในโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ
ร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิไทยคมโทร02-949-2694 www.thaikomfoundation.org มูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตมาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.รายการที่ทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปโลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณกลับมาสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับเดี๋ยวสรุปกันอีกครั้งฮะ Wake Up Thailand Award วันนี้เราจริงจังนะฮะครับแล้วก็จะสรุปเป็นอีกทีว่าแต่ละคนเสนอใครนะครับผมเสนอคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีครับเริ่มเสนอไม่ได้จะเอาใจนะเพราะปกติผมก็ไม่พอใจผลงานรัฐบาลเท่าไหร่ผมรัฐบาลนั้นถอยมากไปนิดนึงแต่ว่าอาจารย์วิโรจน์นะฮะตกลงเสนอนิติราษฎร์ครับคณะนิติราษฎร์คณะนิติราษฎร์นะก็มีอาจารย์วรเจตอาจารย์ปิยบุตรแล้วก็มีอีกหลายคนทั้งหมด7คนได้นะฮะครับผมคณะรณรงค์แก้ไขมาตรา112ครับข้อ112ซึ่งไม่ใช่นิติราษฎร์ไม่ใช่ครับครับใหญ่กว่าเฮ้ยคือนิติราษฎร์เข้าไปเครือข่ายหนึ่งตอนนี้อยู่ในคลก.เขารวบรวมเยอะกว่าครับครับคือทุกท่านเสนอนักวิชาการผมเสนอชาวบ้านฮะผมเสนออากงครับครับอากงเนี่ยเรื่องคดี SMS ครับทุกคนรู้จักดีครับอาจารย์พิษฮะผมเสนออาจารย์สมศักดิ์เจมส์ธีรสกุลครับครับอันนี้มาจากการเสนอของประชาชนก่อนนะฮะครับอันนี้เราไม่ได้ไปจินตนาการมาจากไหนนะฮะครับนะฮะประชาชนที่ดูรายการก็ส่ง SMS เข้ามาตอนแรกคราวนี้เพื่อความเป็นธรรมนะฮะก็ต้องหาคนที่เป็นกลางก็เลยไม่ใช่เรา5คนตัดสินก็เลยให้กองบรรณาธิการซึ่งเป็นระบบที่ทำโดยนิตยสารชั้นนำอย่างเช่นพวก Time Magazine นะฮะพวกนี้เขาก็จะให้กองบรรณาธิการเนี่ยประชุมร่วมกันกองบรรณาธิการของทาง Voice News นะฮะ Voice TV นะฮะได้คัดเลือกมาและเขาคิดว่า Wake Up Thailand Award สำหรับ255บุคคลและคณะบุคคลที่ปลุกประชาธิปไตยดีเด่นแห่งปี2555ได้แก่นิติราษฎร์ครับโอ้โหขอปรบมือฮะเดี๋ยวนะคือแต่เมื่อกี้นี้เราไม่รู้กันเลยนะเราไม่รู้ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆมีผมเพิ่งทราบมาก่อนแล้วผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนที่ทางคณะบรรณาธิการเขาคัดเลือกคืออย่างนี้ฮะครก. 112ก็ดีหรือแม้กระทั่งเรื่องของคดีอากงก็ดีนะฮะหรือแม้กระทั่งประเด็นที่ดร.สมศักดิ์เจียมธีรสกุลได้นำเสนอหลายๆครั้งก็ดีเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยครับแต่ว่ากลุ่มที่เสนอออกมาเป็นเรื่องเป็นราวในแบบที่สามารถนำไปสานต่อได้นำไปสานต่อได้ในทั้งหมดในเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของกฎหมายลูกแล้วก็เรื่องอื่นๆด้วยเนี่ยที่จะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยครับครับนะฮะคือนิติราษฎร์คือเหมือนกับแบบนิติราษฎร์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิชาการคนอื่นกล้าออกมาครับเคลื่อนไหวเรื่องนี้ครับแล้วก็เป็นผู้ที่เริ่มก่อนที่ครก.112จะมาสานต่อในประเด็น112ครับแล้วก็ถ้าไม่มีนิติราษฎร์เนี่ยมันก็จะไม่มีเหมือนเป็นนักวิชาการที่จะเคลื่อนไหวเรื่องนี้แบบเต็มๆอ่ะอย่างอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเหมือนเป็นคนเดียวอ่ะอาจารย์สมศักดิ์ก็มีความสำคัญแต่ว่าก็จุดประกายอยู่คนเดียวแต่ว่านิติราษฎร์ชงออกมาเนี่ยเกือบที่จะร่างนูญฉบับใหม่ให้เลยได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นกองบรรณาธิการเขาก็เลยเลือกนิติราษฎร์ว่าเป็นบุคคลคณะบุคคลผมคิดว่าสำคัญมากก็เป็นบุคคลกลุ่มเดียวนะฮะซึ่งสามารถต่อสู้กับองค์กรศาลนะฮะตุลาการที่วัดได้
ที่มันบิดเบี้ยวมาตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาตอนสู้อย่างเป็นระบบที่สุดนะครับเป็นกลุ่มเดียวที่ศาลจะเครียดที่สุดเวลาต้องเขียนคำอภิปรายต่างๆคำเขาเรียกอะไรนะคำโต้คำโต้กับนิติราษฎร์แต่อาจารย์พิทมองว่าอย่างปี56เนี่ยครับสิ่งที่นิติราษฎร์ได้เคยผมกำลังคิดว่านิติราษฎร์ได้เคยพูดไว้เยอะเขียนไว้เยอะเนี่ย56เนี่ยมันจะมีจะรักษาแชมป์ได้ไหมคือ1คือใช่จะ2คือรัฐบาลจะเอาอะไรไปสานต่อได้ไหมหรือมันจะเป็นเพียงแค่ความฝันที่นิติราษฎร์สร้างขึ้นมาแล้วก็จะเงียบหายไปมันโอกาสที่เราจะได้เห็นอะไรในปี56มันมีบ้างผมว่าตัวแปรสำคัญคงจะไปอยู่ที่2เรื่องเรื่องแรกก็คือตัวที่จะมีเรื่องรัฐธรรมนูญจะแก้ได้ไม่ได้ครับแต่2เนี่ยก็คณะนิติราษฎร์ก็จะยืนเด่นอยู่นะครับสับสำนวนที่เป็นทั้งชื่อหนังสือของอาจารย์วรเจตเนี่ยก็คือจุดไฟในสายลมก็คงจะต้องต่อสู้กับกระแสอีกหลายๆกระแสรวมทั้งตัวของสารต่างๆนะครับลมแรงก็ดับก็ติดใหม่ดับก็จุดใหม่นะครับดับก็จุดใหม่แล้วผมคิดว่าจุดยืนของคณะนิติราษฎร์คือไม่ได้ต้องการที่จะให้ผมไม่ได้มองว่าเป้าหมายของเขาคือการเอาทุกคำเสนอของเขาถูกปรับไปเป็นกฎหมายและถูกยอมรับด้วยรัฐบาลนะครับไม่จำเป็นผมคิดว่าเท่าที่คุยกับหลายๆท่านที่อยู่ในนิติราษฎร์ก็แค่บอกว่าอยากจะจุดกระแสขึ้นมาอยากจะจุดพื้นที่ให้คนได้ถกเถียงเรื่องนี้กันอย่างจริงจังคือผมคิดว่าอย่างนี้ผมว่านิติราษฎร์เนี่ยนะฮะหัวใจสำคัญของการเสนอร่างรัฐธรรมนูญหรือวิธีหรือกระบวนการทั้งหมดเนี่ยนะมันทำให้เราเห็นไอเดียของการต่อต้านรัฐประหารทางกฎหมายที่ทำได้เช่นการเสนอให้ลบล้างผลพวงรัฐประหารเนี่ยมันแปลว่าต่อให้คุณฉีกรัฐธรรมนูญกี่ฉบับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็สามารถลบล้างได้ลบล้างได้เสมอเพราะนั้นมันจะเป็นกลไกหนึ่งในการทำให้การรัฐประหารเกิดขึ้นไม่ได้ผมคิดว่าวันนี้มันไม่สำเร็จหรอกสายลมอันนี้มันแรงใช่ไหมฮะมันก็ดับแต่ผมคิดว่าหมุดหมายข้างหน้าเนี่ยมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วว่าแสงสว่างปลายอุโมงค์มันเห็นเราจะไปให้ถึงได้ในสักวันครับแต่ผมเป็นห่วงนิติราษฎร์นะคือผมคิดว่าความคาดหวังที่คนมีต่อนิติราษฎร์เนี่ยจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วความกดดันทางการเมืองอย่างที่เราพูดกันมาเนี่ยก็จะทำให้คณะนิติราษฎร์ต้องมารับภาระทางประวัติศาสตร์ซึ่งมันหนักมากสำหรับคน 6-7 คนครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งต้องสังคมไทยก็ต้องตอบเหมือนกันว่าจะปล่อยให้นิติราษฎร์เนี่ยรับภาระแบบนี้ตลอดไปคนเดียวได้หรือเปล่ารวมทั้งนิติราษฎร์เองก็ต้องตอบด้วยเหมือนกันตัวเองจะรับภาระแบบนี้ไหวอีกนานแค่ไหนนะครับคือหมัดที่ไปเนี่ยมันไม่ได้ไปที่พรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลครับสายฮาร์ดคอร์พันธมิตรเนี่ยเวลาหรือเสื้อเหลืองหรือกลุ่มอื่นๆเนี่ยที่เขาไม่พอใจเนี่ยมันไปลงที่นักวิชาการกลุ่มนี้ไงคือมันไม่ได้ไปลงที่รัฐบาลเพราะรัฐบาลมีอะไรที่คอยปกป้องเยอะครับครับแต่จุดเด่นอีกอันนึงที่มองในฐานะเป็นนักวิชาการเนี่ยก็คือว่าสิ่งซึ่งนิติราษฎร์พูดและทำเนี่ยมันได้ลงหลักปักฐานในเชิงชุดความรู้นะครับมันทำให้ข้อถกเถียงในห้องเรียนต่างๆเนี่ยนะครับด้วยสื่อด้วยการพูดถึงเยอะๆมันได้กลับเข้าไปสู่ในห้องเรียนเราได้หยิบเรื่องเหล่านี้ไปสอนอย่างเป็นระบบมันไม่ใช่เป็นเพียงความเห็นของนักการเมืองในช่วงเวลาหนึ่งทางการเมืองเท่านั้นแล้วมันมีงานเขียนมันมีหลักวิชาหลายๆอย่างซึ่งได้กลับไปใช้อย่างผมเนี่ยได้ประโยชน์มากในการสอนนะครับในการกลับไปตั้งคำถามตั้งแต่2490นะครับได้เห็นการลงหลักปักฐานของระบอบรัฐประหารอย่างจริงจังอันนี้ก็เป็นคุณูปการสำคัญหรือแม้กระทั่งสิ่งซึ่งไม่เคยพูดกันเป็นระบบก็คือเรื่องของหลักนิติธรรมหลักนิติรัฐเนี่ยมันได้พูดถึงกันเยอะนะครับก็นิติราษฎร์นะครับได้รางวัลไปแล้วก็ได้เคยมาออกรายการแล้วเดี๋ยวคงได้มาแน่ๆเดี๋ยวคงได้มารับเดี๋ยวเชิญมาต้องมารับท้าทายไว้เลยเราจะมีอะไรติดเต็งเสนออะไรไหมฮะเราต้องสั่งทำไมโลกนะยังไม่ได้ทำเลยนะจะให้เป็นอะไรดีอาจจะเป็นนาฬิกาปลุกหรือว่าเป็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะเตรียมไว้ให้นะครับเวกอัพผมคิดว่านิติราษฎร์ต้องไม่หวั่นไหวเหมือนกันในแง่หนึ่งก็คือเราไม่ควรมอบภารกิจทั้งหมดนี้ให้นิติราษฎร์เพียงลำพังแต่ก็นิติราษฎร์ก็ต้องไม่หวั่นไหวคือหลังๆเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นนิติราษฎร์ผลิตงานออกมาโต้ประเด็นข้อขัดแย้งข้อที่บิดเบือนนิดหลังนิติราษฎร์หลังนิติธรรมอย่างทันท่วงทีเหมือนสมัยแรกๆเกิดอะไรขึ้นในนิติราษฎร์อะไรเงี้ยก็เป็นคืออยากจะให้กำลังใจอ่ะคือนิติราษฎร์ต้องอย่าหวั่นไหวในการเผชิญกับสายลมให้กำลังใจเพราะคุณกดดันเขาไงว่าทำไมยังไม่ออกอีกโอ้โหคือเขาธีมของเนื้อหาในรายการวันนี้เนี่ยนะท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าโอ้โหมันหนักเกินพอแล้วนะครับแต่ว่าเราสานต่อฮะช่วงหน้านะฮะพลาดไม่ได้ครั้งแรกนะฮะในประวัติศาสตร์ของ Voice TV ครับหม่อมหลวงสัมภาษณ์หม่อมหลวงฮะนั่นก็คือผมเป็นตอนใหม่ฮะยกช่วงเจ้าคุยกับเจ้าคือช่วงหน้าเนี่ยนะฮะอันนี้เขาเอาเราออกแล้วใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ไม่ใช่แล้วหม่อมหลวงแล้วเป็นเรื่องได้ลงแล้วช่วงหม่อมหลวงอาจารย์สมศักดิ์เจียมอาจจะไม่ควรดูผมสัมภาษณ์คุณเต่านาฮะช่วงหน้าฮะแล้วก็คุณอภิสิทธิ์ควรดูไหมฮะ
คุณต้องไปเสียดโอ้ควรดูอย่างยิ่งควรจะดูอย่างยิ่งประชาธิปัตย์ต้องดูอย่างยิ่งเพราะว่าเราเสนอวิธีการปฏิรูปแบรนด์ของพรรคเลยครับนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะกลับมาแล้วก็ในรายการ Wake Up Thailand วันนี้ติดตามนะผมสัมภาษณ์คุณเต่านาฮะพลาดไม่ได้ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับช่วงหน้าดูผมสัมภาษณ์คุณเต่านากันก่อนนะครับสวัสดีครับครับ